ไปหมดแล้วให้ไปหมดแล้วจากหัวใจทีอย่าทำกับฉันอย่างนี้ทำงานที่เสร็จตอนปิดเทอมก็เหนื่อยเหมือนกันนะเนี่ยก็ไม่ต้องทำก็ได้นี่กูท้อแท้ง่ายๆได้ไงล่ะคะนี่เราทำงานเสร็จไปทานข้าวกันไหมหิวมากเลยได้ยินที่ถามไหมเนี่ยถามจริงมีอะไรในใจหรือเปล่าเป็นคำถามที่ตลกดีนะมีอะไรในใจหรือเปล่าเหนื่อยไหมครับน้องน้ำค้างแพทยศาสตร์ปี1ที่กำลังจะขึ้นปี2พี่แดนพี่ว่าจะมากินกาแฟหน่อยอะค่ะพอมาถึงปุ๊บร้านก็ปิดปั๊บแย่จังพอดีร้านเราปิด2ทุ่มอะค่ะมันก็ว่างอะดิหิวปะไปหาอะไรกินกันไม่ดีกว่าค่ะไม่เป็นไรค่ะครั้งหน้าพี่แดนจะมาก่อน2ทุ่มแล้วกันเนาะจะได้กินกาแฟฝีมือน้องน้ำค้างด้วยแล้วพี่แดนไปก่อนนะThank you.
ธอในใจฉันเสมอไม่เข้าใจอยากกอดเธอไว้สักเท่าไรแต่หัวใจฉันก็รู้ดีจูบเธอได้ในฝันเนี่ยน้องน้ำค้างยกมือไหว้พี่เนี่ยพี่แดงนั้นเดี๋ยวให้พี่แดงขับรถไปส่งที่บ้านเนาะเดี๋ยวพอถึงบ้านเนี่ยก็รีบอาบน้ำปะแป้งให้สบายตัวนอนให้เยอะแล้วก็พักผ่อนมากๆนะคะเพราะว่าช่วงเนี้ยน้องน้ำค้างหน้าตาย่ำเยินที่สุดตั้งแต่รู้จักกันมาเลยนะคะหาหัวใจค่ะอ๋อแล้วก็อย่าลืมไปรับน้องปีนี้ด้วยล่ะได้ค่ะเดี๋ยวจะสั่งให้น้องๆปัดจิ้งหรีดให้เยอะๆเลยโอ้โหเขาเป็นรุ่นพี่แล้วโหยขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยน้องน้ำค้างแพทย์ศาสตร์ปีสองเฮ้ยไม่ใช่ดิต้องพี่น้ำค้างแพทย์ศาสตร์ปีสองได้ไหมเพราะหัวใจฉันก็เสียว่ารักไม่ได้บอกกับตัวเองวันเนี้ยเราจะแข่งวิ่งไปกับทีมไหนก้าวเท้าพร้อมเพียงที่สุดสามัคคีที่สุดปีนี้ชนะไปเลยใสๆอ้าวน้องอยู่คณะอะไรกันแน่เนี่ยเออช่างมันแต่ถ้าทีมไหนแพ้นะต้องตกเป็นทาสของอีกฝ่าย ดูขาทีมเราเท่ากันเท่ากันน้ำหนักน้ำหนักเนี่ยพอดีเป๊ะเฮ้ยแต่เรามีความสามัคคีนะเว้ยนาทีนี้กูขอขายาวเท่ากันก่อนได้ปะไม่ต้องรักกันมากก็ได้เออว่ะตะหลิวเดี๋ยวท่องไว้เลยนะซ้ายขวาซ้ายขวาลองทำดูซ้ายเออขวาอ่ะซ้ายขวาซ้ายขวาเออโอเคมาพร้อมมาพร้อมสี่คนนี้นับ1 2 3 4มาเป็นทาสของพี่คนนี้
ที่เหลือนับ1 2 3 4 5 6ทั้งหมดมาเป็นทาสของพี่แต่มีกติกาใครอยากไถ่โทษเหมือนเมื่อปีที่แล้วให้ลุกขึ้นมาปั่นจิ้งหรีด50ทีโดยไม่เซไม่ล้มมีใครอยากไถ่โทษไหมจ๊ะหนูค่ะพวกมึงอยากเป็นทาสรุ่นพี่เขาเหรอมึงดูหน้าเขาก่อนไหมเรียนหมอได้ไงวะซื้อมีใครอยากจะถ่ายโทษอีกไหมแต่ถ้าถ่ายโทษไม่สำเร็จนะพี่จะเพิ่มจาก1อาทิตย์เป็น2อาทิตย์เลยนะมีใครจะเอาอีกเปล่าแล้วเอาจิ้งหรีดที่ไหนปั่นคะมุกขำพี่ที่ผ่านน้องอะไรมุกอะไรเนี่ยเปรี้ยวได้ใจลุกมาแต่หนูเจ็บขาค่ะเจ็บจึกไม่สนอ่ะอย่ามาดราม่าขอถ่ายโทษแทนครับมีแพทย์ศักดิ์ปี2ขอถ่ายโทษแทนธีรพัฒน์ไพบัลย์ศักดิ์ปี1ครับโอเคนะครับดูดีนะมองเธอดีนะเธอชอบเหรอเห็นว่าเธอพร้อมกัน3คนแบบนี้รู้สึกแปลกดียังติงต้องเหมือนเดิมเลยนะเธอหมายถึงก็หมายถึงการยกขบวนมาเรียนด้วยกันแบบนี้ครั้งไงก็เอาละเจอกันตอนเปิดเทอม
เธอต้องมารับฉันที่คณะตอนเที่ยงตรงฮะเราจำเป็นต้องเป็นคู่เดทกันสองอาทิตย์นะอย่าสายล่ะฉันไม่ชอบผิดเวลาอ๋อแล้วก็ที่เธอเคยบอกฉันเมื่อครั้งที่แล้วอ่ะฉันไม่ยอมหรอกนะฉันไม่มีวันยอมปล่อยเธอไปเด็ดขาดจำไว้ต่อไปนี้เราไม่เกี่ยวกันแล้วฉันขอบคุณเธอนะสำหรับทุกอย่างที่ผ่านมาไม่ต้องเลยนะไม่ต้องพูดอะไรเลยพี่แดนเลิกตามน้ำค้างได้แล้วมันก็เลิกทำอะไรแบบนี้เถอะนอกจากจะไม่มีประโยชน์อะไรแล้วจะน่ารำคาญอีกด้วยพี่ก็แค่เป็นห่วงอยากรู้ว่าน้ำค้างโอเคหรือเปล่าไม่โอเคค่ะแล้วก็อยากอยู่คนเดียวเพื่อจะเพื่ออะไรก็แล้วแต่น้ำค้างไม่ยอมอะไรง่ายๆหรอกนะพี่แดนทั้งที่มันอาจจะไม่มีประโยชน์และน่ารำคาญเหรอเงียบเลยนะจะน่ารำคาญยังไงก็ไม่เกี่ยวอะไรกับพี่เราไม่เกี่ยวอะไรกันพอจะรู้จักห้องน้ำที่อยู่ใกล้ๆแถวนี้บ้างไหมคะต้องเห็นต้นไม้ต้นนั้นไหมครับต้องเลี้ยวขวาไปได้ประมาณ29นะจะเห็นซอกเล็กๆอยู่ทางซ้ายมือเดินเข้าซอกไปประมาณ19ก็จะเจอห้องน้ำเลยค่ะอ๋อจะเจอห้องน้ำหญิงก่อนแล้วให้เจอห้องน้ำชายนะขอบคุณค่ะครับเนี่ยนะคะเสียงพี่คุ้นๆมากเลยอ่ะขอดูหน้าหน่อยได้ไหมคะโอเคพี่บอกทานใช่แล้วหน้าและเสียงคุ้นๆจำหนูได้ไหมจำได้ดิหนูชื่อตะหลิวนะคะตะหลิวพยาบาลปีหนึ่งพี่ชื่อพี่แดนครับยินดีที่ได้รู้จักนะคะค่ะThank you.
ได้แต่รอให้เธอมองเห็นสักหน่อยมองเห็นสักหน่อยว่ามีฉันคอยเธออยู่เหมือนเธอก็ได้แต่เหมือนลืมเธอก็ได้แต่ลืมเธอแกล้งให้เหงาบ่อยบ่อยเหงาบ่อยบ่อยแต่ฉันก็ยังคอยเธออยู่ตรงนี้คิดว่าถ้าเกิดว่าเธอกลับไปอยู่ที่บ้านเราก็จะพอแล้วรู้แล้วนะพูดมากจริงๆเลยกินข้าวก่อนสิเราเจอคนหมดสตินะคะน้องต้อง early detection หรือ detect ให้ได้ว่าเขามี cardiac arrest จริงหรือเปล่าเห็นนี่ก็จริงๆไม่มีความรับผิดชอบเลยนึกจะออกก็
แต่เดี๋ยวช่วงนี้พี่ช่วยน้ำค้างไงจ๊ะแล้วเดี๋ยวจะรีบหาคนใหม่มาให้เร็วที่สุดเลยนะรับมาสองคนเลยค่ะเพราะพรุ่งนี้น้ำค้างไม่มาแล้วเฮ้ยนี่ยังไงกันนะครับเนี่ยโกรธอะไรพี่กันหรือเปล่าครับอยู่ดีก็ชิงกันออกกันไปหมดเลยเปล่าค่ะพอดีช่วงนี้เรียนหนักขึ้นมากเลยอะค่ะต้องขอโทษด้วยนะคะครับทิ้งขยะตรงนี้ที่ไรจะนึกถึงพี่ทุกทีเลยก็ไม่รู้ว่าเพราะอะไรถึงอยากบอกพี่มากเลยว่าในวันแย่ๆแบบนี้ฉันเจอพี่มากเลยนะไม่เข้าใจวันนั้นน้ำค้างเงาไปหน่อยพี่คงไม่อยากมาเจอคนเงาหรอกจุกเธอได้ในฝันเท่านี้แค่นี้เพียงข้างในใจรักไม่ได้บอกกับตัวเองไปไหนไอ้บ้องไปมหาลัยไงนี่ฉันสายแล้วก็ตื่นสายนี่เออก็เธอมีอะไรก็รีบพูดมาเร็วๆฉันสายแล้วนะเนี่ยก็เพนฉันสายจริงๆนะก็แล้วแต่นะถ้าคิดว่าวิ่งไปแล้วจะเร็วกว่าไปกับฉันไปไหมไปยินดีต้อนรับเข้าสู่มหาลัยนะคุณพยาบาลแว่นซ้าย300ขวา320ฮะฉันใส่ตาสั้นนะเอ้าทำไมฉันนี่อะไรกันนี่เธอรักฉันยังไงฮะถึงไม่รู้เรื่องพวกนี้หืมฉันยังรู้เลยว่าเธอสายตาเอียงนิดๆแต่ไม่ยอมใส่แว่นเพราะว่ากลัวเพื่อนจะแซวว่ายายชอบรู้ได้ไงอ่ะยูยี่บอกใช่ไหมรู้แล้วกันนะ
ไม่เคยจะสนใจอะไรฉันเลยใช่ไหมวันเกิดแกแล้วอ่ะจะเลี้ยงอะไรเพื่อนๆอ่ะบอกให้ชื่นใจหน่อยดิได้หมดเลยจะเอาอะไรบอกเลยนะเห็นลูกพี่คิงก็พูดอยู่เหมือนกันนะอาจจะมีเซอร์ไพรส์อะไรอย่างเงี้ยว่าแต่หมูหนูชิงหายไปไหนอ่ะก็คงทำใจมั้งฮะทำใจเรื่องอะไรหรอก็แบบตบอามไหมอ่ะตบยุงอ่ะอ๋อแต่ฆ่าสัตว์มันบาปนะสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายนี่สรุปว่าคิงหายไปไหนก็คืออ๋อคือมันยุ่งๆอ่ะไม่มีอะไรหรอกมันแค่ยุ่งๆแล้วมึงเป็นอะไรไม่ร่ำไม่เรียนหรือไงนี่มันคณะพยาบาลมึงอยู่คณะอะไรไปเลยทางออกอยู่ทางโน้นเชิญค่ะเบสิกไลฟ์ซัพพอร์ตหรือการ CPR ในการกู้ชีพเบื้องต้นนะคะมันก็จะมีหลักการง่ายๆเลยคือ 1. Early Detection น้องต้อง detect ให้ได้ก่อนว่าคนไหนหมดสติหรือคนไหนมี cardiac arrest หรือหัวใจหยุดเต้นนะคะเมื เวลาที่พี่เบื่อหรือขี้เกียจเรียนเนี่ยพี่ก็จะไปที่ที่หนึ่งสวยแล้วก็เงียบมากวันนี้น้องน้ำค้างเบื่อหรือว่าขี้เกียจคะมากกว่านั้นอีกได้ไหมคะได้สิคะมีอีกที่ที่หนึ่งเหมาะสำหรับอาการเซ็งโคตรๆแบบไม่อยากจะเจอหน้าใครไม่มีกระใจพบคนไปปะคะตั้งแต่น้ำค้างเป็นเด็กน้ำค้างไม่เคยแพ้ใครหรืออะไรเลยนะแข่งกับคนเก่งน้ำค้างก็ชนะเก่งแค่ไหนก็ชนะไม่เคยแข่งกับคนที่ไม่มีอะไรเลยผู้หญิงคนนั้นน่ะน้ำค้างไม่เข้าใจอ่ะไม่เข้าใจจริงๆไปถึงตะหลิวใช่ไหมเวลาที่น้ำค้างอยู่ข้างๆเทนๆน้ำค้างก็ได้แต่ความรู้สึกที่อยู่ข้างๆแต่ไม่เคยรู้สึกเลยว่าเขาจะรู้สึกว่าน้ำค้างอยู่ตรงนั้นเหมือนเขาไม่เห็นไม่สนใจเป็นพี่แดนจะทำยังไงคะหมายถึงอยู่ข้างๆคนที่เขาไม่เห็นเรานะเหรอดอกไม้ที่มีสีสวยกลิ่นหอมมันดูโดดเด่นก็จริงนะแต่ก็ใช่ว่าทุกคนจะชอบดอกไม้แบบนั้นคนบางคนเขาก็มีดอกไม้ในแบบที่เขาชอบไม่แก้แต่พี่แดนน้องน้ำค้างคะวันหนึ่งน้องน้ำค้างจะชอบพี่แดนได้ไหมคะถ้า
าในโลกนี้ไม่มีนายสิบเต็มสิบนั่นน้องต้องพันจะชอบพี่แดนไหมคะไม่อะไม่รู้ดิประเด็นคืออะไรคะเนี่ยประเด็นก็คือน้องน้ำค้างก็มีดอกไม้ในแบบที่น้องน้ำค้างชอบไหมฮะคนเราทุกคนก็เป็นแบบนี้แหละมีคนในแบบที่เราชอบคนที่เราชอบเขาก็มีแบบที่เขาชอบพยายามไม่ตายยังไงก็เปลี่ยนตัวเองให้เป็นในแบบที่เราไม่ได้เกิดมาเป็นแบบนั้นได้หรอกเข้าใจไหมคะได้สิเราต้องเปลี่ยนความรู้สึกเขาให้ได้สิสักวันหนึ่งนะต้องทำได้ถ้าเรามีความพยายามมากพอขอโทษนะคะไม่ทราบว่านักศึกษาคณะแพทย์หายไปไหนกันหมดอะคะอ๋อวันนี้มีวิทยากรพิเศษมาพูดเห็นเป็นอาจารย์แพทย์แผนไทยนะคนไปฟังเยอะเลยหนูก็ลองไปฟังสิมีประโยชน์นะค่ะขอบคุณค่ะเทรนด์ต่างๆของโลกในเรื่องการดูแลสุขภาพบูรณาการฟื้นฟูกลับย้อนกลับมาในจุดที่มันเคยเป็นภูมิปัญญาดั้งเดิมของไทยเราไม่ว่าจะเป็นการดีท็อกกินอาหารคลีนอบสมุนไพรนักศึกษาทราบไหมว่าที่จริงในความเป็นคนไทยดั้งเดิมของเราน่ะสิ่งเหล่านี้แทรกอยู่ในชีวิตประจำวันของเราอยู่แล้วส่วนผสมของอาหารไทยที่เรากินกันตามพื้นถิ่นที่จริงแล้วมันเป็นตัวยาด้วยกันทั้งนั้นสมุนไพรต้องมีความถี่ในการใช้จึงจะส่งผลในทางยาเราจึงแทรกสิ่งเหล่านี้ลงไปในอาหารทุกมื้อทุกมื้อที่เรากินลุงเขาเป็นอาจารย์โรคภัยที่ตามมาจากอาหารของคนในยุคนี้ไม่ได้มาจากอาหารไทยแต่เป็นเพราะว่าเรากินกันแบบฝรั่งแบบจีนผมไม่อยากให้พวกเรามองว่าแพทย์แผนไทยเป็นแค่แพทย์แผนทางเรื่องจริงๆแล้วมันเป็นสมบัติของเราของชาติของลูกหลานจะดีแค่ไหนถ้าเราไม่ใช้สารเคมีในการบำบัดอาการเจ็บป่วยจะดีแค่ไหนที่เราไม่มีสัตว์คนไข้ทดลองในกระบวนการผลิตยาอีกต่อไปและจะดีแค่ไหนถ้าเราสามารถฟื้นฟูองค์ความรู้ที่เรามีอยู่เดิมให้สามารถกลับมาใช้ได้อย่างจริงจังผมขอฝากความหวังนี้ไว้กับพวกเราคนหนุ่มสาวรุ่นใหม่ทุกคนสวัสดีครับค่ะ
สวัสดีครับอาจารย์สวัสดีว่าไงล่ะลุงอาจารย์ไม่นึกว่าคุณลุงก็จะเป็นอาจารย์ที่นี่เหมือนกันนะคะเนี่ยปล่าเปล่าผมไม่ได้สอนที่นี่หรอกแต่ว่านานๆทีทางมหาลัยก็ให้ผมมาบรรยายเรื่องแพทย์แผนไทยนะหนุ่มตัดสินใจได้หรือยังว่าอยากทำอะไรเป็นหมอครับหนูก็เป็นพยาบาลค่ะอืมดีดีเราสองคนจะคู่กันคนหนึ่งเก่งอีกคนใจดีเป็นหมอต้องรอบรู้ให้มากๆนะส่วนการเป็นพยาบาลนะต้องจิตใจดีมีเมตตาเป็นหลังอาจารย์ครับแล้วถ้าผมสนใจแพทย์แผนไทยนะฮะเอาจริงๆเลยนุ่มหนักนะเรื่องเงินที่ได้นะก็น้อยกว่าการเป็นหมอในโรงพยาบาลเอกชนเยอะเลยล่ะเอาจริงครับจริงๆแล้วเนี่ยผมสนใจตั้งแต่ตอนออกจากป่าครั้งก่อนแล้วฮะผมมีคลินิกนอกเวลานะถ้าพ่อหนุ่มจะไปฝึกงานปี3ไปได้เลยและถ้าสนใจเนี่ยก็ถือว่าเป็นการเตรียมตัวไว้ก่อนแล้วมีพยาบาลแผนไทยไหมคะ เป็นหมอก็ต้องมีผู้ช่วยอยู่แล้วเอาล่ะจำไว้นะอย่าเปลี่ยนใจซะก่อนล่ะฉันจะรอเจอกันแน่นอนครับอาจารย์ขอบคุณครับไปนะเธอจะไปเรียนแพทย์แผนไทยเหรออ่าฮะฉันคิดว่าฉันจะตามเธอไปนะถามฉันก่อนไหมว่าฉันอยากให้ตามไปหรือเปล่าเธออยากให้ฉันตามไปหรือเปล่าย ังไม่รู้เลยคิดดูก่อนถ้าเกิดว่าเรื่องนี้ยังไม่รู้ก็ไม่เป็นไรงั้นฉันถามเรื่องอื่นดีกว่าพรุ่งนี้วันอะไรวันอังคารไงยิบื้อถามได้แปลกถูกต้องวันอังคารก็มันเป็นวันที่สำคัญนะสำคัญมากๆเลยด้วยวันนี้วันอะไรวันนี้วันใช่เอ้ยวันอะไรวะวันอังคารเอาวันอังคารอะสีชมพูอังคารที่เท่าไหร่เดือนอะไรอังคารอังคารที่เท่าไหร่วะอังคารอังคารที่ที่ไหนที่ตรงกับวันนี้ไงตรงวันนี้ตรงกับเดือนนี้ด้วยวันอะไรเล่าตรงกับปีนี้ด้วยวันนี้ที่เราคอยอวันนี้ฉันรักเธอที่สรุปทั้งแดดดีแล้วก็ทหารเนี่ยจำไม่ได้จริงใช่ไหมว่านี้วันเกิดลูกอ่ะใช่วันเกิดลูกใช่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 มาเลี้ยงเราจะปฏิเสธนี่
ดูบ้านเงียบหายไปไหนกันหมดเนี่ยนั่นน่ะสิแล้วอย่างนี้จะกินอะไรเนี่ยคนยิ่งหิวๆอยูฉันอยู่เรื่อยเลยรู้ว่าฉันอยากได้แล้วก็จะขัดใจไปซะหมดเรื่องแบบนี้มันต้องใช้ตรงนี้มากกว่าตรงนี้ลูกเขาก็สนใจจะมาลองทำงานที่นี่ดูใครนะนานาเราต่างคนต่างไปแล้วกันเนาะทำไมอ่ะเราไม่เหมาะสมกันจริงๆ